Yeah.
ยังรอที่จะพบเธอไม่ว่านานแค่ไหนไม่รู้ถ้าจะขำหรือขยำมันทิ้งไปและแทบไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่าจะได้อ่านมันหรือไม่ที่กลัวยิ่งกว่านั้นแต่ก็ยังจะฝืนใจที่กลัวจะอ่านแล้วจำไม่ได้ว่าฉันเป็นใครสวัสดีนะยังสบายดีหรือเปล่าจะได้ยินข่าวคราวก็ตอนที่เพื่อนจะบอกกล่าวฉันฝากจดหมายนี้ผ่านเพื่อนของฉันไปอย่าเพิ่งตกใจจะเล่าให้ฟังว่าฉันเป็นใครวันนั้นมันวาเลนไทน์ฉันได้ดอกไม้จนเต็มมือแต่ฉันก็หลบอยู่หลังเสายืนมองเป็นอีกบื้อตอนจะสบตาฉันเอาแต่ยืนแข็งทื่อจะยิ้มและจากไปและไม่ได้ให้ดอกไม้ในมือฉันเก็บมันใส่สมุดทับมันมาหลายปีจนแห้งติดกระดาษและเอาใส่จดหมายมันด้วยถึงบางใบมันอาจจะหลุดแต่ยังน้อยในที่สุดมันก็ถึงมือเธอคนที่ฉันรักมาเสมอมีฉันรอที่จะได้ข่าวยังพอรู้ถึงเรื่องราวมีฉันเองคนนี้ตอนมหาลัยสอบเข้าประตามจะไปในงานมหาลัยถ้าฉันก็เหมือนคนอื่นใกล้บางคนก็ต่างแยกย้ายบางคนก็เงียบหายเลี้ยงรุ่นฉันตัดสินใจเขียนจดหมายฉบับแรกและคนสุดท้ายอ่ะปลายปีนี้ละฉันไปเป็นสักขีพยานฉันอยากจะไปยินดีในงานอ่ะฉันไม่ได้บอกให้เธอรู้ชีวิตฉันคงจะเสียใจคือสิ่งเดียวที่ฉันต้องการว่ารักและห่วงตลอดกาลอ่ะไม่รู้ว่าเธอจำได้ไหมกับเรื่องราวของเราคราวนั้นแต่ฉันจำวันเวลานั้นได้ดีและยังคิดถึงคนนี้มีฉันเองคนเดิมที่รักเธอมีฉัน
รอที่จะได้เธอยังรอที่จะพบเธอว่านานแค่ไหนมีฉันเองคนนี้มีฉันเองเธอยังจำยังได้หรือเปล่ามีฉันรอที่จะได้ข่าวยังพอรู้ถึงเรื่องราวคนนี้ yeah. ฉันไม่รู้เธอจะถามหรือขยับมันทิ้งไปและแทบไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่าจะได้อ่านมันหรือไม่ที่กลัวยิ่งกว่านั้นแต่ก็ยังจะฝืนใจคือกลัวเธออ่านแล้วจำไม่ได้ว่าฉันคือใครสวัสดีนะยังสบายดีหรือเปล่าจะได้ยินข่าวไม่ยังคงรอรอให้เราขอจอนมาพร้อมกันรอให้คุ้มเวลามีแค่เธอกับฉันทำกลางดาวนั้นสื่อสารให้ได้ยิ่งชัดเจนแต่ฉันต้องรออีกนานและการชีวิตนั้นดูรอละความหวังทำให้ฉันเศร้าเฝ้ารอในวันหนึ่งเสียงเดินทางไปถึงดาวใดสาดวนครับI'm not alone.